ข่าวโดยสำนักข่าว INN9 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะสภาเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นวันที่2ค่ะภาพรวมนะคะวันแรกกว่า10ชั่วโมงก็พุ่งเป้าโจมตีนายกรัฐมนตรีกับการบริหารงานที่ล้มเหลวติดตามรายละเอียดภาพรวมกับคุณพัชรินทร์รัตนชัยค่ะนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมในเวลา 9:30 น.เพื่อพิจารณาเรื่องด่วนยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลวันที่2โดยนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกับคณะจำนวน223คนเป็นผู้เสนอโดยลำดับการอภิปรายฝ่ายค้านเริ่มจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีโดยวันนี้ยังคงเป็นการอภิปรายที่ตัวนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องจากยังมีลำดับการอภิปรายของส.ส.ฝ่ายค้านสำหรับภาพรวมการอภิปรายวันแรกได้ใช้เวลาการอภิปรายและการชี้แจงของรัฐมนตรีรวมกว่า10ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 13:30 นถึงเที่ยงคืน 50 นโดยได้พุ่งเป้าไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีบริหารงานล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพ5ประการทั้งการเอื้อประโยชน์เพื่อพวกพ้องทุจริตคอร์รัปชันการกระทำอันขัดรัฐธรรมนูญรวมถึงทำเศรษฐกิจตกต่ำประชาชนได้รับความเดือดร้อนขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็มาในมาตรใหม่ของการชี้แจงด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดีตลอดการประชุมเตรียมข้อมูลมาหักล้างแน่นพอสมควรประกอบกับมอบหมายให้รัฐมนตรีชี้แจงแทนในประเด็นต่างๆได้อย่างครบถ้วนพัชรินทร์ รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาเกียรติกายค่ะไปดูต่อกันที่สถานการณ์โควิด-19 กันบ้างค่ะสำหรับเกาหลีใต้อิตาลีและอิหร่านยังคงน่าเป็นห่วงนะคะยอดการติดเชื้อพุ่งไม่หยุดค่ะส่วนภาพรวมตอนนี้นะคะคนจีนติดเชื้อทั่วโลกติดเชื้อไปแล้วนะคะกว่า 77,000 คนค่ะมีผู้เสียชีวิต 2,660 รายแล้วจีนได้รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นค่ะเป็น 77,779 รายค่ะเป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาอีก517รายค่ะและตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2,666 รายเพิ่มขึ้นมาอีก71รายค่ะเป็นนอกอู่ฮั่นแล้วก็หูเป่ย103รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว 27,353 รายเพิ่มขึ้นมา 2,596 รายค่ะส่วนยอดผู้สงสัยติดเชื้อสะสมตอนนี้อยู่ที่ 2,820 รายเพิ่มขึ้น530รายโดยเฉพาะอู่ฮั่นแล้วก็หูเป่ยมีผู้ป่วยตอนนี้ 64,786 รายผู้ป่วยรายใหม่499รายและหายดีแล้ว 18,854 รายเสียชีวิตแล้ว 2,563 รายค่ะขณะผู้ป่วยติดเชื้อลุกลามออกนอกประเทศจีนตอนนี้ไป33ประเทศแล้วค่ะโดยประเทศล่าสุดก็คือโอมานนะคะพบผู้ติดเชื้อแล้ว1รายค่ะส่วนอีก32ประเทศอาทิเกาหลีใต้ค่ะตอนนี้พุ่งไม่หยุดติดเชื้อ893รายแล้วนะคะหายดี18รายและเสียชีวิตไปแล้ว8รายญี่ปุ่นค่ะติดเชื้อแล้ว850รายค่ะเสียชีวิต3รายรักษาหายดีแล้ว23รายค่ะอิตาลีค่ะตอนนี้ติดเชื้อพุ่งไป229รายเสียชีวิต7รายสิงคโปร์ติดเชื้อรวม90รายหายดีแล้ว53รายค่ะอิหร่านก็ยังคงน่าเป็นห่วงค่ะติดเชื้อแล้ว61รายเสียชีวิตถึง12รายค่ะส่วนประเทศไทยยังคงที่นะคะติดเชื้อ35รายหายดี21รายค่ะสำหรับผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตนอกประเทศจีนตอนนี้จะมี6ประเทศนะคะจาก32ประเทศประกอบด้วยอิหร่านค่ะ12รายเกาหลีใต้เสียชีวิตแล้ว8รายอิตาลีเสียชีวิต7รายญี่ปุ่นเสียชีวิต3รายฟิลิปปินส์เสียชีวิต1รายและฝรั่งเศสที่1รายค่ะปิดท้ายกันที่ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานวันนี้หนักค่ะ41จุดซึ่งบางกะปิหนักสุดนะคะกว่า81ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
นางศิลปสวรรค์มีแสงศูนย์ค่ะปลัดกทม.ได้เปิดเผยนะคะว่าศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครยังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างต่อเนื่องค่ะพบว่าวันนี้ค่าฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 นะคะตรวจวัดได้54ถึง81ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะถึง41พื้นที่ค่ะโดยพื้นที่ที่พบค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงสุดนะคะเป็นบางกะปิค่ะริมถนนนวมินทร์81ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะคลองเตยภายในสำนักงานเขตคลองเตยเลยค่ะ80ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเขตคลองสามวาริมถนนเลียบคลอง2 80ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรลาดกระบังค่ะ79ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหนองแขมริมถนนเพชรเกษมนะคะ74ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็ที่เขตวังทองหลังซอยลาดพร้าว95 74ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะทางนี้นะคะเพื่อประสานดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีค่ะทางปลัดกทม.ก็มอบหมายให้50สำนักงานเขตถ้าฝุ่น PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐานก็ต้องล้างทำความสะอาดถนนทางเท้าเพิ่มความถี่การฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศเพื่อดักจับฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN